I just hope that I have shaken out of myself every negative response I had for episode 11, 10, 9, episode 9. And I just hope it gets all better. I've seen some, attempt to stick together for Giant First, consisting of it having rating 7.1, even though how bad that series is. And it is definitely not fault of the actors this time. Coming from Channel 3, I would expect more, to say the least. I don't know, maybe I am just naive. But lovely writer again. Yeah, so lovely writer was nowhere near that bad. Shit. So, okay. I don't even know how much time we have for the reactions. So, what I'm gonna do is... I think it might be 20 minutes, but... I will check out my guru and then I will do half of the time or something like that. We shall see. I just want to know how much time to, you know. I might still want to ramble about this. Hello, thank you for everything, Tita. About this series. Yeah, maybe doing this would be the wisest course of action. We can discuss this for sure. Why I so much don't think it is not messed. YouTube for the series, I'm only allowed to add 25 minutes. 25 minutes. So if we do 15 minutes, we are kind of safe. Oh well. So, in the previous episode that I have seen, because we are kind of now doing two episodes at once, there was very explicit sort of scenes. And I kind of felt like, no, this is not where and how this should have been done. Okay, let's dive into it. Oh my shoe, I'm so scared. Where is my timer? คุณเควินรู้ได้ยังไงครับผมรู้จักสายตาเขาอ่ะผมก็รู้แล้วว่าแต่ไตเติ้ลซังไม่ชอบคุณใช่ไหมครับปันซังก็ต้องเป็นห่วงนะรับรองว่าแต่สั่งไม่ได้เข้าใกล้ชิสั่งแน่นอนผมสัญญาครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับคุณเควินแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับความจริงเราน่าจะพาเติ้ลมาด้วยนะ The fuck ไม่ดีมั้งมันจะยอมรับเรื่องมึงแก่ปานได้เหรอกูอยากให้เติ้ลได้รับรู้เรื่องเนี้ยเผื่อบางทีYou are hesitating? Fuck with you. Maybe what? Maybe what? What? เป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าอ่ะ
I am, you will not be. กูว่าเติ้ลเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายเป็นเพื่อนกันต้องยอมรับได้อยู่แล้วแหละ Or I might want to try him. That's why I'm asking for him, right? Okay, fuck it. ดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่อัดหนาวจังเลยโอเค I want to see when he starts to chill มาจะพักผ่อนกันนะครับคิดถึงนะครับ Our beloved character คิดถึงเหมือนกันผมขอโทษแกก็รู้ว่ายูจิโร่คือคนที่ฉันรักสุดหัวใจทำไมแกยังกล้าทำร้ายเขาผมทนไม่ได้ที่เขาไม่เห็นค่าความรักของนายน้อยฉันไม่สนใจฉันรู้แค่ว่าฉันรักเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นผมบูชานายน้อยมาตลอดชีวิต There is this queue. Go to the back. ผมอยากให้นายน้อยมองเห็นค่าความรักของผมบ้าง Oh shitHi, Kato desu! Suki, suki! Yeah, yeah, gohan kite kara, tsugi toro! Ashi! Nani, jabe nai?นายไม่โอเคใช่ป่ะนายน่าจะรู้ลิมิตเราดีว่าได้แค่ไหนเราขอโทษเราแค่อยากให้มันสมจริงจะได้เทคเดียวผ่านถ้านายอยากได้แบบเนี้ยนายก็ควรบอกเราด้วยไม่ใช่คิดเองคนเดียวเราไม่ได้ตั้งใจอาชิเรารักนายเรารักนายมาตลอดให้โอกาสเราบ้างได้ไหม No, I have this boyfriend waiting for me at home, so fuck off. เราขอโทษนะเติ้ลเรามีคนที่เรารักอยู่แล้วแน่ใจนะว่านายรักปันจริง Nice try ทำไมนายพูดแบบเนี้ยไม่มีอะไรเราแค่อยากแน่ใจว่าเท่านั้นแน่ใจสิเรารู้ใจเราดีอยู่แล้วดิ
Then why the heck you all look like that in all of the fucking scenes? Seriously. ทำไมไม่ส่งข้อความมาปันติดธุระอยู่หรอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่อยากได้ยินเสียงปันมากกว่าปันก็อยากได้ยินเสียงอาชีพเหมือนกันอาทิตย์หน้าเราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะจริงเหรอไอ้เดลีเจอแล้วสิเรากลับไปถึงแล้วเราจะไม่รับงานสักอาทิตย์นึงเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะ Only the fuck เราอยากอยู่เงียบๆอยู่กับปันแค่สองคนนะคือถ้าปันไม่สะดวกไม่เป็นไรนะ But he wants to มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปันขอเช็คเวลาเรียนก่อนนะแล้วเดี๋ยวปันจะบอกอีกทีนึงโอเคคิดถึงนะคิดถึงอาชีพเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับAnd snowing in the background, perfect. The fuck? สวัสดีครับนั่งสิเป็นงานอีเวนต์อะไรล่ะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน่ะงานนี้นะโอ้เฮลโอ้ฟัคว็อตเดอะชิทครับไปเป็นมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีกับเควินนักแสดงญี่ปุ่นหน่อยค่ะไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเฉยๆเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่ทำไมใน Twitter ดูสนิทสนมกันมากจนแฟนๆสร้างเรือขึ้นมาแล้วนะคะถ้าพวกพี่ไม่เชื่อก็ถามเติ้ลได้ครับแปลว่าน้องเติ้ลรู้อะไรดีๆมาแน่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังข่าวกันแล้วกันนะครับว่าอาชีกับเควินไปรู้จักกันได้ยังไง ขอฟังหน่อยนะคะนักแสดงหน้าใหม่ในสังกัดของพี่เปรี้ยวค่ะเติ้ลหยิบหนังสือยัดมานี่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 ที่มันตรงนี้นะปากกาอย่างนี้ What the hell คือน้องปันเนี่ยทั้งอาชีแล้วก็เติ้ลรู้จักเป็นอย่างดีค่ะใช่ไหมอาชีครับน้องปันเป็นน้องฝึกงานที่กองละครที่เราถ่ายด้วยกันครับพี่เปรี้ยวเห็นว่าหน่วยก้านดีเลยเอามาปั้นยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยเชียร์น้องด้วยนะครับได้ค่ะยินดีเลยค่ะขอกล้องนี้ Not because he's clever not because he's talented because he's good looking สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะใช่
อะไรขึ้นทำไมมีอะไรไม่เล่าให้เราฟังปันรู้ไหมว่าเราแคร์ความรู้สึกปันมากแค่ไหนอะมากกว่าความรู้สึกตัวเราเองคือปันขอโทษปันอยากเล่าให้อาชีฟังแต่ว่าปันที่ปันทำแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราไม่เคยสำคัญกับชีวิตปันเลยช้า not this please not now at leastตอนที่มึงกลับดราม่าดราม่าอัพนดราม่าโอเคปันไม่เป็นอะไรสัญญาหนังญี่ปุ่นก็แค่ปีเดียวเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็สามารถเปิดเผยเรื่องของเราสองคนได้แหละถึงเวลานั้นนะ so. ถ้าพี่เปรี้ยวจะเอารูปของพวกเราออกไปแชร์ยังไงอ่ะมันก็ไม่มีผลอะไรแล้วแต่เป็นหนึ่งปีที่โคตรทรมานเราคงจะไปไหนมาไหนด้วยกันตามเพลใจไม่ได้แล้วอะแม้กระทั่งคอนโดเรามันก็คงถึงเราจะไม่ได้เจอกันแต่เราก็โทรคุยกันได้นี่ชีไม่ต้องคิดมากหรอกปันไม่อยากอยู่ใกล้เราหรออยากสิปันอยากอยู่ใกล้อาชีตลอดเวลานั่นแหละปันอยากpretences จูบอาชีแบบนี้แล้วปันก็อยากอยากเกาะอาชีพแบบนี้ไม่นานๆเลยเท่านั้นแหละว่าต้นจะกลับมาเป็นมีไว้ให้เธอพูดก็เธอได้รู้ทุกสิ่งที่ฉันพยายามตลอดมาทุกช่วงเวลามีไว้ให้เธอพูดดี For you แค่เธอหันมาก็จะเข้าใจจะรู้บ้างไหมทั้งหัวใจรักจะมากแค่ไหนได้ยินหรือเปล่าหนุ่มนอนบนเตียงไหมนุ่มนะหักผ้าปูให้นอนใหม่ด้วยเขาโดยไม่มีหลักฐานปันก็สิทธิ์มีครูนะครับเราแค่เราเล่นแกล้งปันอีกแล้วปันก็ต้องจืดน้องปันสวัสดีครับพี่เปี้ยวมีงานอะไรให้ปันทำเหรอครับแหมเสียงสนใจจริงนะพี่พรุ่งนี้แต่งตัวหล่อๆมาหาพี่ที่ออฟฟิศนะพี่จะพาไปสวัสดีผู้ใหญ่ค่ะได้ครับได้ครับ9โมงนะครับเจอกันที่ออฟฟิศครับผมครับเป็นไงปันแสดงเนียนมะเนียนเวอร์เป็นละครช่อง3เลยพี่อาชิว่าปันอย่างนี้นะครับไม่ถึงไม่ถึงอ
ได้เลยพี่เดย์แต่พี่ไม่แนะนำผมเลยอ่ะแบงค์ฉันเคยเสนอชื่อแกแล้วแต่พี่ก้อยเขาไม่สนใจแกเองแกจะทำไงฮะของแบบนี้มันก็ต้องมีเวลาของมันสิใจเย็นหน่อยไม่ใช่พูดพลาดเข้าไปแบบนั้นอ่ะแล้วใจเย็นไปถึงไหนผมทำงานให้พี่ทุกอย่างงานหนักงานเบาทำให้พี่หมดอ่ะทุกอย่างที่พี่สั่งผมทำตามหมดแต่พี่ไม่เคยสนใจผมเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเสนอชื่อแกกับพี่ก้อยอีกครั้งนึงไหนๆเขาก็เห็นหน้าแกแล้วนี่แต่ฉันไม่รับปากนะว่าเขาจะเรียกแกเข้าไปคุยด้วยหรือเปล่าได้ครับพี่เปี้ยวจะรอคำตอบนะครับจะทำอะไรคนเยอะแยะมานี่ได้ครับพี่เปี้ยวจะรอคำตอบนะครับจะทำอะไรคนเยอะแยะมานี่สวัสดีนะจ๊ะเธอจ๋าคืนนี้เธอจ๋าจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วนะจ๊ะเพราะพี่เนี่ยจะมาดูแลหัวใจของเธอจ๋าจ้าวันนี้ปันทำให้พี่อับอายขายขี้หน้าเขามากเลยรู้ไหมปันขอโทษครับมันเป็นครั้งแรกของปันนะครับปันก็เลยประมาททำออกมาได้ไม่ดีครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เล่นไม่ได้เลยเห็นทีว่าต้องติวเราให้หนักขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวตารางการเรียนมาเลยนะว่าเรียนวันไหนหยุดวันไหนบ้างพี่จะได้ให้ครูสอนการแสดงมาสอนเราให้หนักขึ้นรอพี่อยู่ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวพี่ห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องคิวการเรียนยังไงได้เรื่องหรือยังปันติดต่อเพื่อนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวปันส่งให้คืนนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วปันขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับหมายแล้วครับอันนี้เป็นเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิดส่วนนี้เป็นเมมโมรี่การ์ดรูปของเราครับใช้เวลาเล่นไหมเนี่ยแล้วนี่มันจะไม่เสี่ยงเกินไปหรอถ้าพี่เปียวรู้ขึ้นมาจะทำยังไงพี่เปียวคงไม่รู้หรอกครับเพราะว่าพี่เปียวไม่สามารถดูอะไรได้จากกล้องวงจรปิดครับมันว่านะมันต้องมีภาพของไอ้คนที่ชื่อแบงค์เข้ามาพี่เปียวที่ออฟฟิศคราวเนี้ยพี่เปียวดินไม่หลุดแน่ครับฮัลโหลว่าไงเมืองช่วยกูด้วยกูไม่อยากทรมานแบบนี้เกิดเรื่องไก่เมืองเดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะให้ปันไปช่วยเปลี่ยนไหมครับเมืองอ
อกมีคนอื่นแล้ว The fuck Like seriously? No. เดี๋ยวเราไปเอาผ้าขนหนูมาเช็ดตัวให้เมืองก่อนครับเฮ้ยต้องกูจะกินเหล้าต่อมึงไปซื้อเหล้าให้กูทีดิพอได้แล้วแค่นี้ก็เมาจะแย่อยู่ละกูอยากกินให้มันเมาให้ลืมความเจ็บปวดไปเลยแต่ถ้าไม่เล่าจะรู้เรื่องไหมเนี่ยพอนี่มีคนอื่นกูเห็นเต็มสองตาหมอคุณน้องหมอเป็นคนไข้เหรอครับครูผาเป็นลูกชายเพื่อนสนิทพ่อเราเองอ่ะพอดีพี่เขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ Fuck Hello there สวัสดีครับ Hi อ๋อครับผมครั้งหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาตรวจใหม่ก็ได้ครับเรียนก่อนพ่อได้คุยกับหมอนิ่งหรือยังเนี่ยยังไม่ได้คุยพอไว้ก็ปิดมือถือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อโว้ยเราไปข้างบนกันมั้ยครับโอเค and we shall dive right away into next episode because 25 minutes are kind of over so ไม่ได้ก่อนพี่นี่มันไม่ได้อยู่นี่พี่แล้วมันเรียนที่ลงมากเลยพี่ดูหน้าผมดูหน้าผมจะทำอะไรใครได้พี่มันไม่เกี่ยวกับใบหน้าไปเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอตรงนี้ด้วยนะคะส้มเกี๊ยวครับขาเดี๋ยวขอเชิญมาให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยนะครับมีอะไรหรอคะเรื่องอะไรหรอคะก็เรื่องจ้างวานทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บไงอีหวานแกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันจะแจ้งความข้อหามิ่นประมาทกับแกเชิญเลยรีบเลยรีบไปแจ้งความเลยพวกคุณตำรวจก็รอแกอยู่เหมือนกันและที่สำคัญน้องแบงค์เขาบอกคิดถึงมากอยากหาเพื่อนคุยอยู่ในคุกอย่าไปฟังมันนะคะอย่าไปฟังไอ้นี่มันตาแหลกค่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณบริสุทธิ์ก็ไปคุยที่โรงพักดีกว่านะครับเชิญค่ะ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 อย่าถ่ายนะฉันบอกว่าอย่าถ่ายอีพวกนั้นถ่ายอีบ้าฉันบอกว่าอย่าถ่ายไงฉันจะทำไมไม่ดีเองพวกแกอย่าถ่ายAnd crazy people. Okay, what is going on? เดี๋ยวปันไปรอที่รถดีกว่าครับอาชีกับพี่เติ้ลจะได้คุยกันอย่างสะดวกใจครับพี่หวานโอเคนายแน่ใจนะว่านายจะไม่อึดอัดใจทั้งที่นายก็รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับนายแต่เราเชื่อนะ
ว่าความเป็นเพื่อนระหว่างเรากับนายอ่ะมันจะไม่มีวันหายไปถ้านายโอเคเราก็โอเคดีเลยนายโทรหาพี่หวานเลยนะพี่หวานจะได้รันงานให้นายต่อได้ขอบใจนะเราไปก่อนนะเป็นไงเจอม้าเมืองอ่ะไอ้เมืองมันไม่อยู่ที่คอนโดครับเคาะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดไม่รู้มันไปตายที่ไหนเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมไปงานอีเวนต์นี้แทนก็ได้ครับไม่ได้มันเป็นสินค้าคู่แข่งที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์มันไม่เอาด้วยนะครับเดี๋ยวโดนเจ้าของงานไล่ตะเพิดออกมาอีกสวัสดีครับพี่หวานสวัสดีจ้าพี่ให้เติ้ลไปแทนแล้วแหละนี่โทรไปบอกทางนู้นไว้แล้วขอบใจเธอทั้งสองคนมากๆเลยนะที่พยายามช่วยพี่กับเมืองอ่ะให้เติ้ลไปก็ดีแล้วครับพี่ว่ามันต้องมีปัญหาหนักกับหมอนิ่งจริงๆแน่ๆเลยอ่ะพี่หวานไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมกับปันจะพยายามตามหาให้ครับเดี๋ยวพี่ต้องพาไทเติ้ลไปฟิตติ้งก่อนนะครับเห็นสีหน้าพี่เติ้ลแล้วปันสบายใจจังทำไมอ่ะเขากลับมาเป็นเพื่อนกับอาชีพเหมือนเดิมแล้วไงครับแต่แก้ปัญหาพี่เติ้ลได้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาพ่อเมืองต่ออีกไม่จบไม่เสร็จเสียทีเอานะเราเป็นเพื่อนก็ต้องมีหน้าที่ซัพพอร์ตเพื่อนให้ดีที่สุดครับพี่อาชีแค่นี้ยังเหรอพี่ชี้ครับพ่อไปไหนวะเนี่ยรู้ไหมทุกคนเป็นห่วงเรื่องของกูถ้ามึงเมาทุกวันแบบเนี้ยใครจะช่วยมึงได้ช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยพ่อโทรศัพท์เข้าอ่ะมึงจะไม่รับโทรศัพท์หน่อยหรอคงเวรพี่หวานผมมานั่นแหละที่เขาโทรมาก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงหวานนิ่งหมอหายไปไหนแล้วตอนนี้หมออยู่ไหนผมจะไปหาผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะไม่ค่อยมีสัญญาณผมกลับไปแล้วจะโทรหานะผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเหมือนกันครับผมจะรอคุณเขาสงสัยใช่ไหมว่าพี่วุฒาเป็นใครพ่อหมอบอกวันนั้นแล้วไงว่าเป็นลูกชายเพื่อนสนิทของพ่อหมอผมกับเขารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้ว
แล้วอีกอย่างผมก็ชอบเขามากด้วยผมเคยหวังนะว่าวันนึงเขาจะมองผมบ้างอ่ะจนกระทั่งเราสองคนก็มีอะไรกันนั่นเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยตอนนั้นผมคิดว่ายังไงเขาต้องรักผมแน่ๆแต่ก็ไม่ใช่อ่ะเขายังมองผมเหมือนเดิมมันก็เลยทำให้ผมต้องกลายเป็นคนแบบเนี้ยที่วันไหนแซนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลืมเขาจนมันก็เลยทำให้ผมต้องกลายเป็นคนแบบเนี้ยที่วันไหนแซนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลืมเขาจนกระทั่งผมได้เจอกับคุณคุณทำให้ผมลืมเขาได้ในที่สุดนะแต่แล้วเขาก็กลับมาหาผมอ่ะเพื่อที่จะขอคบกับผมอีกครั้งซึ่งเขาก็บอกกับพ่อเขาแล้วด้วยพ่อเขาไม่ว่าอะไรเลยแถมยังดีใจซะอีกที่เขาเลือกผมพ่อเขาไม่ว่าอะไรเลยแถมยังดีใจซะอีกที่เขาเลือกผมหมอก็เลยจะกลับไปคบกับเขาผมขอโทษผมเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณมากนะที่หมอกล้าเล่าความจริงให้ผมฟังแต่พอผมได้อยู่กับเขาว่าผมคิดว่าผมจะสามารถเริ่มนับหนึ่งใหม่กับเขาได้อ่ะผมกลับคิดถึงคุณมากกว่าความรู้สึกที่ผมมีกับเขามันหายไปหมดแล้วอ่ะผมรู้ว่าคุณคงไม่ให้อภัยผมหรอกแต่ขอแค่ผมได้สารภาพกับคุณแบบเนี้ยผมก็พอใจแล้วนะผมรู้ว่าผมคิดว่าผมจะสามารถเริ่มนับหนึ่งใหม่กับเขาได้อ่ะผมกลับคิดถึงคุณมากกว่าความรู้สึกที่ผมมีกับเขามันหายไปหมดแล้วอ่ะผมรู้ว่าคุณคงไม่ให้อภัยผมหรอกแต่ขอแค่ผมได้สารภาพกับคุณแบบเนี้ยผมก็พอใจแล้วนะเคยบอกหมอแล้วไงถ้าผมได้กุมมือหมอแล้วผมจะไม่มีวันปล่อยเด็ดขาดแล้ววันนี้ผมก็จะไม่ปล่อยด้วยมีแค่สายตาปันเท่านั้นแหละที่ไม่เหมือนเดิมคือยังไงอ่ะคือว่าไม่เหมือนเดิมจากสายตาคนที่แอบรักเปลี่ยนเป็นสายตาคนรักไงครับและFuck you, Greg. There's a lot of us. Hurtful.
แค่สายตาปันนั่นแหละที่ไม่เหมือนเดิมคือยังไงอ่ะคือว่าไม่เหมือนเดิมจากสายตาคนที่แอบรักเปลี่ยนเป็นสายตาคนรักไงครับนี่มันคืออะไรผมถามว่านี่มันคืออะไรอาชีเขียนอะไรลงไปพูดออกมาดินี่พี่เห็นความรักของผมเป็นแค่ความรักของตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยหรอฟังเราก่อนนะปันต้องมาแก้ตัวแรงเนินพี่จะให้ผมฟังคำโกหกหลอกลวงพี่อีกเหรอพี่ทำแบบนี้กับผมได้ยังไงที่ผ่านมามันก็แค่การแสดงของพี่ใช่ไหมผมคิดถึงพี่อาชีคนเดิมของผมคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ exactly ไม่ใช่พี่อาชีของผม และผมก็ไม่ใช่ยูจิโร่ของพี่ด้วยที่ผ่านมามันรู้ว่าเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้ okay. And now I know. Hooray! แต่มันก็พยายามมาตลอดแต่ตอนนี้ปันรู้แล้วว่าโลกของพี่ไม่เคยมีปันอยู่ในนั้นเลยปันไม่รู้ว่าปันจะอยู่ตรงนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะ yes. Yes, indeed. เพราะพี่ yes. ไม่เคยรักปันแบบที่ปันรักพี่ไงProbably not. Say something or fuck off from his life, seriously. Okay. And nothing? Pan. How disappointing.
What is this? You sure? เอาไปสบายมากฟังพ่อนะถ้าคิดจะรักลืมมันไปเลยคำว่าเสียใจพ่อเชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะหล่อหลอมให้เรารู้จักคำว่าความรักได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะลูกเอางี้แล้วกันคุณผมว่าเราปิดร้านสัก 2-3 วันแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันดีไหมดีไหมลูกไปด้วยกันหมดเลยเนาะไปแล้วทำไมคนอกหักต้องไปทะเลด้วยครับ To find new lover of course บ้านนี้ไม่ต้อนรับดาราตุ๊กตาทองแบบนายไปไม่เอาลูกสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมขอคุยกับปันได้ไหมครับ No งั้นเราไปกันดีกว่านะปล่อยให้เด็กๆเขาคุยกันไปลูกไปไปลูกคุยกันดีๆนะไป Yeah don't leave him ก็พ่อบอกให้เด็กคุยกันไปก็เด็กอยู่นะแม่ดูเขาไปไม่ต้องหัวหมอเลยเราเร็วเอาไหมลูกหมาคานออกมาเลยไม่ใช่เรื่องของเรา yes. เร็วที่พี่เขาคุยกันครับ okay. Fuck off family What the fuck Okay So เชิญกลับไปได้แล้วครับขอโอกาสให้เราได้พิสูจน์ตัวเองได้ไหมดาราอย่างคุณจะมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อผมทำไมผมมันไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นหรอกครับโอเค good for you to know it เรารักปันนะโอเคคุณเล่น Coach okay we have less than 4 minutes so come on guys you need to solve it real quickly กลับไปเถอะอาชิ fine bye bye ไปได้episode the shit you're kidding me but seriously this is so nerve-wracking all right in the episode 11 and 10 okay in episode 10 we did absolutely nothing kind of break up and in the end they kind of did end together while in episode 11 they kind of didn't end up together because some diary that probably copied the I promised you the moon situation but without any sort of emotional backup to such scenes and so it ended up being a little bit empty you know yeah I don't know what to say I want to cry Okay, maybe not that bad, but I will definitely do now the reaction video for the worst series of 2023. I wonder if this is gonna be among them. Guys, how bad it is, it has nothing to do with Giant First and it does not have anything to do with other actors. But it is a bad project. The delivery, it's... Okay, I will maybe I will create separate video explaining this. Let's just say I'm a little bit happier than after episode 9 just because I haven't seen at least any sort of
empty bed scenes, intimate, sexual, however you wish to call them, and that I count as a win-win situation for both parties. The story of Ja and first characters is kinda sad. The same counts for the support couple. I don't know how to take the support couple. Like, you know, like immediate changes doesn't make me feel good. So, yikes. Alright guys, that would be it. I am terribly sorry for not being over the moon with this series anymore. I am going to try to avoid such series in the future, just to avoid having to do such reaction videos. I feel like I'm not thinking things through right now, so I can't deliver proper, you know, like explanations and proper reactions. But however, I would like to maybe include it in the reaction video for that. You know, like that video called Worst, where is it? Hello Tita, thank you for everything. 7 Worst Boy Love Series of 2023. So guys, with that being said, please stay tuned, stay awesome as you already are, stay positive. I believe Ja and Frost will meet again on a different project, and that one is gonna be better. For now, have a great day, stay tuned, and bye bye!